ตบสาวไทยไพ่ญี่ปุ่นลนจัดอันดับ U21 ชิงแชมป์โลกตบสาวไทยไพ่ญี่ปุ่นส่งท้ายรอบแรกทำให้ต้องหล่นลงมาแข่งขันในรอบจัดอันดับในการแข่งขันวอลเลย์บอล U21 ชิงแชมป์โลกที่ประเทศเม็กซิโกการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชนหญิงอายุต่ำกว่า21ปีชิงแชมป์โลก2023ณสนามโดโมเดลาเฟเรียเมืองเลออนประเทศเม็กซิโกวันที่20สิงหาคม2566เกมในกลุ่ม A นัดสุดท้ายรอบแรกระหว่างทีมชาติไทยลงสนามพบกับทีมชาติญี่ปุ่นสาวไทยหล่นไปแข่งในรอบจัดอันดับ9ถึง16แน่นอนแล้วจากการแพ้2เกมรวดขณะที่ญี่ปุ่นเข้ารอบที่2ไปแล้วและเกมนี้ทีมไทยส่งผู้เล่นลงสนามนำโดยอริศราลุนไทยสงนันนภัทรมูลจักรคำวริศราศรีทาเลิศอชิรยาพรกำใจบุญนันทิการธัญภูวารุณีการรำและมีปาริตาทองคำเป็นตัวรับอิสระเซตแรกญี่ปุ่นเริ่มเกมได้ดีกว่าก่อนจะเอาชนะไปได้25-13เซต2สาวไทยปรับเกมเปลี่ยนผู้เล่นลงสนามหลายคนและออกตัวในช่วงต้นเกมได้ดีนำ 7-3และยังนำไปจนถึงช่วงกลางเกม 20-17 แต่ท้ายเกมญี่ปุ่นเล่นได้แน่นอนกว่าก่อนจะแซงเอาชนะไปได้ 25-23 นำ 2-0 เซต 3ญี่ปุ่นกลับมาเครื่องร้อนและออกนำตั้งแต่ช่วงต้นเกม 10-8 ก่อนจะเริ่มทิ้งห่างในช่วงกลางเกม 18-12 สาวไทยพยายามไล่ตามแต่สุดท้ายยังเป็นญี่ปุ่นที่เอาชนะไปได้ 25-18 สรุปผลการแข่งขันญี่ปุ่นชนะไทย 3-0 เซต 25-13 25-23 25-18 อามิกะไซกิของญี่ปุ่นทำแต้มสูงสุดในเกมนี้ที่15คะแนนส่วนผู้เล่นทำแต้มสูงสุดของไทยเป็นพิญญดาโต๊ะพ่อหัวเสากัปตันทำไป11คะแนนทีมสาวไทยแพ้3เกมในรอบแรกจบอันดับ4ของกลุ่มและหล่นไปแข่งต่อในรอบจัดอันดับ9ถึง16โดยจะอยู่ในกลุ่ม G ร่วมกับอียิปต์โปแลนด์และอาร์เจนตินาโดยเกมแรกจะพบกับโปแลนด์ในวันที่22สิงหาคม2566รอยืนยันเวลาทิธามองทักษิณกลับไทยเป็นสิทธิชอบธรรมหวังได้นายกที่คนยอมรับทิธามองทักษิณกลับไทยเป็นสิทธิพลเมืองที่ชอบธรรมที่จะเข้าสู่กระบวนการอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมชี้ผู้ลี้ภัยทางการเมืองควรได้รับสิทธิเท่าเทียมกันวันที่20สิงหาคม2566นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์กรณีการกลับมาของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีในวันที่22สิงหาคมนี้จะทำให้การจัดตั้งรัฐบาลสำเร็จหรือไม่อย่างไรโดยนายพิธากล่าวว่าส่วนตัวมองว่าไม่เกี่ยวกันการกลับมาของคุณทักษิณเป็นสิทธิพลเมืองที่ชอบธรรมที่จะเข้าสู่กระบวนการอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมดังนั้นก็หมายถึงผู้ลี้ภัยทางการเมืองก็ควรที่จะได้รับสิทธิเท่าเทียมกันส่วนการจะได้นายกรัฐมนตรีเป็นอีกเรื่องหนึ่งตนก็หวังว่าจะได้นายกรัฐมนตรีที่ประชาชนได้รับการยอมรับคงเป็นกระบวนการที่ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันแต่ก็ขอให้นึกถึงประชาชนให้มากนึกถึงเรื่องของระบบมากกว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งเมื่อถามว่าประเมินหรือไม่ว่าทำไมนายทักษิณต้องเลือกกลับวันที่22สิงหาคมวันโหวตนายกรัฐมนตรีนายพิธาตอบว่าไม่ได้ประเมินอะไรเมื่อถามว่าวันที่22สิงหาคมนี้กระบวนการเลือกนายกรัฐมนตรีจะจบหรือไม่นายพิธากล่าวว่ายังไม่ได้ติดตามเท่าไรก็คงต้องดูและได้ติดตามจากข่าวไม่ต่างจากสื่อมวลชนและประชาชนว่าในเรื่องของสภาล่างรวบรวมเสียง314เสียงแล้วยังต้องรอทางวุฒิสภาอยู่ดีตนคิดว่าการเมืองตอนนี้เป็นรายวันเลยแหละอย่างตอนที่เป็นช่วงเวลาของผมก็ทำงานกันมาเป็นเดือน
แต่สุดท้ายแล้วภายในวันสองวันก็มีอะไรที่ไม่คาดฝันมาก็ต้องคอยประเมินกันเป็นชั่วโมงถ้าไม่เป็นชั่วโมงก็คงต้องเป็นวันเมื่อถามว่ากังวลหรือไม่ในการเลือกนายกรัฐมนตรีวันที่22สิงหาคมจะมีการเล่นเกมอะไรเกิดขึ้นอีกในสภานายพิธากล่าวว่าก็หวังว่าจะเป็นตามกระบวนการที่บริสุทธิ์ยุติธรรมคล้ายๆกับที่เป็นช่วงเวลาของตนเองเพราะเป็นเรื่องของระบบมากกว่าคนคนหนึ่งนโยบายใดนโยบายหนึ่งส่วนกรณีที่นายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ทักว่านายพิธาเป็นนายกอีก10ปีก็ยังไม่สายนายพิธากล่าวว่าก็ทำให้เต็มที่ตั้งแต่มกราคมที่ผ่านมาจนถึงทุกวันนี้และต่อไปข้างหน้าอีก10ปีก็จะทำให้ทุกวันขณะที่มติของพรรคก้าวไกลในการโหวตนายกรัฐมนตรีจะเป็นงดออกเสียงหรือไม่เห็นชอบนายพิธาระบุว่ารู้สึกว่านายปกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะประธานวิปของพรรคให้สัมภาษณ์เมื่อเช้าว่าวันพรุ่งนี้วันที่21สิงหาคมจะมีประชุมแต่ตนเองยังไม่ได้คุยกับนายปกรณ์วุฒิเพราะลงพื้นที่หาเสียงตั้งแต่เช้าว่าจะให้ประชุมส.ส.ยังไงส่วนทิศทางจะเป็นยังไงนั้นนายพิธากล่าวว่าก็คงไม่โหวตเห็นชอบให้กับรัฐบาลที่ข้ามขั้วแต่จะงดออกเสียงหรือไม่เห็นชอบอย่างไรก็ขอประชุมและขอมติจากที่ประชุมส.ส.อีกครั้งพร้อมย้ำว่าส่วนตัวยังไม่ได้พูดคุยกับนายปกรณ์วุฒิเห็นจากสื่อที่ให้สัมภาษณ์เช่นกันทั้งนี้ตนเองก็คงจะเข้าร่วมประชุมด้วยเพราะจะเดินทางกลับหลังเสร็จภารกิจวันนี้ไมค์ณภัสสิประกาศข่าวดีกลางไอจีเพื่อนดาราแฟนคลับแห่ยินดีเพียบสวยไม่พอยังเก่งอีกต่างหากสำหรับนักแสดงสาวไมค์ณภัสสิสุรวรรณที่ล่าสุดมุ่งมั่นตั้งใจจนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกจากสถาบัน Lyam of the Philippine University มหาวิทยาลัยของประเทศฟิลิปปินส์เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยสาวไมค์ได้โพสต์รูปสวมชุดครุยพร้อมระบุข้อความเป็นภาษาอังกฤษว่า Finally I graduated I am so honored and happy to know that I've completed my doctoral degree in management from Lyam of the Philippine University It took many late nights, sweat and almost tears This could not happen without the support of my close friend, family and classmate and professor. I am forever grateful for having all of your support and encouragement. มวยจบแล้วค่ะแปลได้ว่าในที่สุดฉันก็เรียนจบแล้วรู้สึกเป็นเกียรติและมีความสุขอย่างมากที่จะประกาศให้ทุกคนทราบว่าฉันสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านการจัดการจาก Lyam of the Philippine University สิ่งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากฉันไม่ได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนสนิทครอบครัวเพื่อนร่วมชั้นและอาจารย์ชั้นรู้สึกขอบคุณเสมอสำหรับการสนับสนุนและกำลังใจทั้งหมดจากทุกคนท่ามกลางเพื่อนดาราและแฟนคลับที่เข้ามาแสดงความยินดีกับสาวไมค์กันอย่างมากมายอาทิเก่งมากเลยยินดีด้วยนะคะทั้งสวยทั้งเก่งไอดอลหนูเลยค่ะปลื้มใจแทนคุณพ่อคุณแม่สุดยอดเลยยินดีด้วยนะไมค์สุดปังเป็นต้นขอบคุณภาพไอจีไมค์ขีดล่างนาปาซาซี่